วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจกับดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลค่ะใกล้จะสิ้นปี2558แล้วนะคะยังคงต้องติดตามภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีการแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนตุลาคมค่ะขณะที่หลายฝ่ายก็คาดหวังว่าการบริโภคและการลงทุนจะฟื้นตัวต่อเนื่องซึ่งก็จะสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศนะคะที่ระบุว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยภาพรวมได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วค่ะโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าจากผลสำรวจดังกล่าวพบว่าปัจจุบันการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจ้างงานในหลายพื้นที่ปรับตัวดีขึ้นจึงมั่นใจว่าภายในปีนี้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวและจะฟื้นตัวได้ชัดเจนในไตรมาสที่2ของปี2559ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเริ่มเห็นผลและก็ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคการลงทุนในประเทศด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการบริโภคแม้ว่าจะยังชะลอตัวตามรายได้ของเกษตรกรที่อยู่ในระดับต่ำและภาวะหนี้สินยังคงสูงแต่ก็มีแนวโน้มเริ่มดีขึ้นทั้งนี้ก็คาดกันว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ที่ระดับร้อยละ3ส่วนในปี2559จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ4ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐปัญหาภัยแล้งและการก่อการร้ายที่อาจจะกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยค่ะส่วนการเปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมล็อตแรกนะคะของกระทรวงพาณิชย์ก็พบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติรวม15รายค่ะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมครั้งที่1/2558รวมปริมาณประมาณ 37,412 ตันจาก10คลังใน7จังหวัดวันนี้กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจเข้ายื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อที่จะควบคุมการรั่วไหลไปสู่การบริโภคขณะที่นายอดุลยเดชประทีปศิลป์ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยแอลกอฮอล์ระบุว่าบริษัทผลิตแอลกอฮอล์ปัจจุบันใช้เฉพาะกากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบค่ะแต่ก็สามารถใช้ปลายข้าวเป็นวัตถุดิบได้ทั้งนี้ก็พร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยระบายข้าวออกจากสต็อกสำหรับการประมูลครั้งนี้นะคะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้ายื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน15รายก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันพรุ่งนี้และก็ยื่นซองเสนอซื้อทันทีตั้งแต่เวลา 9:30 นไปจนถึง 11:30 นและก็จะทำการเปิดซองในเวลา 11:30 นของวันเดียวกันค่ะส่วนการพัฒนาตลาดทุนนะคะทางคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยก็ได้เตรียมร่างแผนปฏิรูปตลาดทุนระยะ10ปีค่ะเพื่อที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคนายสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวในงาน International Capital Market Conference หรือว่า ICMC 2015ว่าคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยเตรียมร่างแผนปฏิรูปตลาดทุนระยะ10ปีเพื่อเป็นศูนย์กลางการระดมทุนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่า GMS และภูมิภาคเนื่องจากว่าในอนาคตกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงก็จะมีการระดมทุนเพื่อที่จะก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลดังนั้นการร่างแผนปฏิรูปในครั้งนี้จะช่วยลดงบประมาณในการลงทุนได้มากขึ้นด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเช่นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้นะคะแผนปฏิรูปตลาดทุนระยะ10ปีอยู่ระหว่างการจัดทำโดยจะไม่เน้นมาตรการทางภาษีแต่จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบใหม่การให้ความรู้นักลงทุนการออกตราสารอนุพันธ์ที่จะเสริมสร้างให้ตลาดทุนนั้นมีความแข็งแกร่งและการให้ความรู้กับกลุ่มตลาดทุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงให้เท่าเทียมกัน
พื่อให้ส่วนแบ่งการตลาดเทียบเท่าตลาดหุ้นของสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูงโดยคณะกรรมการจะร่วมประชุมสรุปร่างในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้แล้วก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาได้ไม่เกินปลายเดือนธันวาคมนี้เช่นกันค่ะแล้วก็จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปีหน้าส่วนบรรยากาศการลงทุนนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคขณะที่การซื้อขายในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดทรงตัวค่ะเนื่องจากว่าการซื้อขายเปิดไม่เต็มเวลาหลังวันหยุดขอบคุณพระเจ้านะคะประกอบกับยังไม่มีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจชี้นำนักลงทุนก็เลยทำให้ตลาดนั้นแกว่งตัวในกรอบแคบๆเท่านั้นค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ลดลงไป 14.90 จุดไปปิดที่ระดับ 17,798.49 จุดนัสแดกเพิ่มขึ้น 11.38 จุดไปปิดที่ 5,127.52 จุดขณะที่ S&P 500เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ 1.24 จุดฟังตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ไม่สดใสนะคะโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าลดลงไป 76.51 จุดหลังนักลงทุนผิดหวังผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงขยับลงไป 53.02 จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดลงไป 60.92 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,361.69 จุดปรับลดลงไปเล็กน้อยค่ะ 1.44 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางนะคะ 13,229 ล้านบาทด้านราคาน้ำมันดิบปรับลดลงแรงจากความกังวลว่าโอเปกจะไม่ลดกำลังการผลิตประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าสุดในรอบ8เดือนโดยที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐลดลงไป1เหรียญ33เซนต์ค่ะราคาลงไปปิดที่41เหรียญ71เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนลดลงไป60เซนต์ปิดที่44เหรียญ86เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้ปรับลดลง50บาทต่อบาททองคำนะคะตามราคาทองในตลาดโลกที่ร่วงลงแรงกว่า13เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่ 17,900 บาทขายออกอยู่ที่บาทละ 18,000 บาทถ้วนค่ะส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 18,400 บาทค่ะ